อ่ะโจทย์วันนี้นะคะยากที่สุดเลยไม่ใช่ว่าการที่มาพูดกับทุกคนในวันนี้แต่คือเวลานะคะที่เป็นโจทย์หลักในวันนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ได้มีโอกาสอีกครั้งนึงในการที่ได้ขึ้นมาเป็นคำพยานในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ผ่านเลยมาในช่วงวาระนึงของชีวิตแล้วแหละแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญกับเรานะคะในการที่เป๋าได้มาเป็นเป๋าในทุกวันนี้นะคะก็ต้องผ่านในจุดเช็คพอยต์นี้กับพระเจ้าก่อนก็วันนี้นะคะก็อยากมีอยากมีโอกาสได้มาแบ่งปันประสบการณ์เนาะนะคะที่พระเจ้าได้จัดเตรียมชีวิตของเป๋าในระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนนะคะซึ่งก็จบมาแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ที่จีนเนี่ยก็ 3-4 ปีได้แล้วนะคะคำพยานนี้ก็ขอมอบแด่เบื้องหลังผู้เหนื่อยยากลำบากในการสร้างชีวิตเป๋าทั้งครอบครัวพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็พี่น้องที่ร่วมลงทุนในชีวิตแล้วก็พระเจ้าผู้ที่เป็นที่รักของข้าพระองค์นะคะเอเมนผู้ที่ลงทุนหมดหน้าตักเพื่อเป๋าไปแผนการของพระองค์เอเมนค่ะก็คำว่า God sent me นะคะอันนี้ก็เอาของขวัญที่น้องชายให้มานะคะเป็นคำอธิษฐานที่ติดปากเรามาเสมอเลยตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าตั้งแต่สมัยที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่นะคะก็6ปีที่แล้วเราก็มีความตั้งใจดีนะคะก่อนนอนทุกคืนเนี่ยก็จะแบบเป็นเด็กที่ชูมือเนาะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าใช้ข้าพระองค์อยากให้พระองค์ใช้บ้างนะคะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรให้พระองค์ได้บ้างเหมือนกันก็เพิ่งเชื่อมา4เดือนแล้วค่ะแล้วก็ต้องบินไปที่ประเทศจีนและนกน้อยก็ต้องออกจากรังซะแล้วนะคะจริงๆการไปจีนเป็นสิ่งที่เราเลือกไว้เองอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะคะแต่ว่าพอเราได้มารู้จักกับพระเจ้าเราก็ได้รู้จักกับครอบครัวของเราอีกครอบครัวนึงเหมือนกันก็รู้สึกหวงแหนช่วงเวลานี้เหลือเกินนะคะก็ไม่ได้อยากไปก็อีกอย่างนึงก็มีความท้าทายที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีโบสถ์รองรับนะคะเราไม่มีคอนเนคชั่นอะไรกับคริสตจักรที่นู่นด้วยทุกวันก็หาข้อมูลกับคุณอาแหละว่าจะมีอะไรที่สามารถที่เราไปเราจะได้รับการสร้างชีวิตเราได้ไหมแต่ทุกอย่างมันแบล็งไปหมดนะคะก็มันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่ใจเราคิดไว้ก็เป็นความท้าทายมากๆอย่างหนึ่งก็ขาดสันติสุขบ้างนิดหน่อยนะคะแต่สุดท้ายเราเองก็ต้องกลับมายอมจำนนกับพระเจ้าก็คือเปิดใจยอมรับพระเจ้าในทุกทางแล้วก็สัมผัสได้อยู่เสมอแล้วว่าทุกครั้งเวลาที่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าก็จะรู้ว่ามันมีแผนการนะคะพระเจ้ามีแผนการแล้วก็มีสิ่งที่จัดเตรียมไว้ให้กับเราแน่นอนในประเทศจีนในสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นก็กลัวอยู่แค่เรื่องเดียวนะคะกลัวว่าตัวเองจะไม่โตนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะผ่านการตกผลึกผ่านการได้รับคำหนุนน้ำใจจากทุกๆคนนะคะก็หยุดในการตั้งข้อสงสัยกับพระเจ้าแล้วก็ตั้งใจเก็บเกี่ยวช่วงเวลาจำได้ว่าแคร์ครั้งสุดท้ายที่ไทยเนี่ยก็ได้นำเพลงไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนมาใช้นมัสการนะคะก็วันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าก็ได้เข้ามาเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เริ่มต้นเขียนนิมิตนะคะบางอย่างให้กับชีวิตของเป๋าก็คือว่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหลายในชีวิตเนี่ยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้าต้องได้รับการนมัสการในทุกที่ที่เราไปตั้งหานะคะก็เราก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็เขียนภาระแล้วว่านอกจากเรื่องเรียนเนี่ยเราก็มีมิชชั่นฝ่ายวิญญาณและที่เราจะไปนะคะเอเมนก็พอถึงวันบินนะคะผ่านการใช้ความเชื่อภาวนาน้ำตาและหัวเข่าก็พระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมคริสตจักรที่นู่นให้นะคะอย่างอัศจรรย์เราก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำครั้งแรกเนี่ยก็ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั่งเป็นสมาชิกที่โบสถ์อยู่สักพักเลยนะคะก็ลองขอร่วมรับใช้ง่ายๆเลยก็เริ่มเข้าวงประสานเสียงแต่ก็รู้แล้วว่าโอ้ไม่ได้แล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนอ่ะมาเล่นแซกโซโฟนนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสกลับมาที่ช่วงซัมเมอร์ไม่แน่ใจว่าซัมเมอร์ที่เป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็กลับมาที่ไทยเข้าค่าย Faith and Fire นะคะก็เป็นอีกค่ายที่เปลี่ยนชีวิตเราเพราะว่าเราได้รู้จักกับการทรงเรียกของตัวเองเรามีประสบการณ์เราพบพระเจ้าในชีวิตที่แบบเรายืนไม่ได้แล้วแล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะคะเราเริ่มเกิดภาระใจเราอยากเป็นผู้นำเราอยากเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราก็อยากประกาศมากๆเราก็กลับไปที่จีนเนี่ยพร้อมกับภาระใจเหล่านี้ก็คือ faith แล้วก็ fire ที่พระเจ้าให้มาในค่ายนะคะแล้วก็เหมือนโดนดีดนิ้วนะเข้าสู่มาราธอนที่พระเจ้าก็จัดเตรียมไว้ให้ก็คือก็มีผู้นำยูนนะคะเขาเข้ามาหนุนใจให้เราลองเข้ากลุ่มที่ชื่อว่า little leader นะคะแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องผูกพันตัวค่ะมีการเทรนแล้วก็มีการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณที่เราส่วนตัวคิดว่าเข้มข้นมากนะคะแล้วเราก็เป็นผู้เชื่อใหม่เราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่อึ้งเหมือนกันเช่นการจับคู่ลงพื้นที่ประกาศต้องไปทุกอาทิตย์
รวมกลุ่มอธิษฐานมี all night prayer ตั้งแต่คืนวันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์นะคะก็หลายครั้งเนี่ยในระหว่างอาทิตย์เราก็จะต้องปั่นจักรยานไปก็มีนะคะฝึกฟังเสียงพระเจ้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างชีวิตของเปามากๆกับพระเจ้าก็คือจะมีเสาอยู่ช่วงหนึ่งแหละที่เราจะต้องขึ้นไปบนภูเขานะคะพร้อมกับไบเบิลเล่มหนึ่งทั้งวันอยู่อย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะคุยกับพระเจ้าแล้วก็มีไบเบิลคอนเวอร์เซชันก็คือว่าเอามาดิสคัสกันเราก็ต้องทำมากกว่าการที่อ่านแล้วก็มาแชร์กันทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่หนึ่งเป็นครั้งแรกที่เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะพอเพิ่งมาเป็นคริสเตียนเราไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยนะคะสองไม่เคยคิดไว้ด้วยว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนะคะว่าโอ้มีความเข้มข้นขนาดนี้เลยหรอนะคะก็มีอยู่สโลแกนหนึ่งที่ใช้ในกลุ่มนะคะ if you wouldn't follow yourself นะคะ why should anyone else ก็คือว่าถ้าเรายังไม่เดินติดตามตัวเองเรายังตามตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะมีใครตามเราใช่ไหมผู้นำกลุ่มเขาก็จะสอนเราทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องว่าตื่นนอนจะทำอะไรจนถึงเวลาว่างควรจะทำอะไรเขาสอนเราเสมอว่าผู้นำก็ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่เป็นเรื่องของอิทธิพลชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มจับฮับบิตแล้วก็อุปนิสัยนะคะส่วนตัวเสมอซึ่งเราถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตมากจากชีวิตที่เลาะแหละอย่างเราจะต้องมายกเขาเปลี่ยนเครื่องให้ตัวเองไม่ง่ายแล้วก็รู้สึกถอดใจก็เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเราเองก็ได้รับการสร้างมากมายผ่านเพื่อนๆแล้วก็ผู้นำที่เขาเอาจริงเอาจังเราเห็นว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกวันนี้ก็คือมีผลกระทบจากกฎของค่าเฉลี่ยในเวลานั้นนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มที่จะประกาศเรามีลูกแกะคนแรกในชีวิตนะคะก็คือพี่คุกกี้นั่นเองถ้ามีคนจำได้นะคะก็เคยมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไปออกรวบรวมแกะของพระเจ้านะคะก่อนหน้านี้ที่โบสถ์ก็ไม่เคยมีคนไทยที่ได้มารับใช้หรือว่าผูกพันตัวนะก็แล้วในช่วงเวลาที่เป๋าอยู่เนี่ยเราก็เป็นคนไทยคนเดียวด้วยในโบสถ์นะคะก็เท่าที่ถามมาแล้วมันก็ไม่เคยมีแคร์เกิดขึ้นที่มหาลัยของเราด้วยนะคะแต่เรามีความเชื่อนะเราเชื่อลึกๆในใจเลยว่าพระเจ้าไม่ได้นำเรามาไกลขนาดนี้เพียงเพื่อให้เราเฝ้ารอแล้วมองดูคนอื่นเขาทำเราอยากมีส่วนร่วมในงานนี้กับพระเจ้าก็เอาเรื่องนี้ไปอธิษฐานทุกวันจนสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็เกิดกลุ่มแคร์นะคะนักศึกษาไทยครั้งแรกนะคะในมหาลัยของเป๋านะคะในที่สุดมหาลัยนี้ก็แห่งหนนี้ก็มีเสียงเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วค่ะจริงๆแล้วมันก็มีดีเทลมากมายมีเรื่องราวเป็นพันนะคะก่อนที่มันจะแบบมีอะไรเป็นรูปเป็นร่างมาให้พี่น้องได้ฟังในวันนี้เนาะก็อย่างเช่นจริงๆแล้วเป็นคนเข้ากับคนยากมากหลายอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาหนังสือมาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเดลคาร์เนกี้อะไรก็ว่าไปนะคะเรียนรู้เรื่องคนวิธีการพูดนะคะก่อนที่หลายๆคนจะมาแซวว่าพี่เป๋าเป็นสสอย่างทุกวันนี้นะคะใส่สกินให้ตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านการนอนไม่หลับในหลายๆคืนพอรู้สึกตื่นเต้นกับนิมิตเป้าหมายแล้วก็ความฝันที่พระเจ้าให้มามากๆนะคะหลายครั้งก็ต้องลุกมาเลยแบบพระเจ้านอนไม่หลับต้องอธิษฐานต้องเขียนใส่สมุดเราก็ผ่านการคิดแปดตลบเลยว่าพี่เลี้ยงต้องเป็นยังไงเนี่ยคนเป็นพี่เลี้ยงเขาเป็นยังไงทำยังไงเราไม่เคยรู้เรื่องเลยอยู่ที่เนี้ยก็เคยได้รับการหนุนใจแหละแต่ก็ปิดหูไว้เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะคะแต่ว่าพอเรามาเจอในหัวใจของพระเจ้าแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นชีวิตเรานะคะแล้วจริงๆมันก็ไม่มีอะไรราบรื่นไม่มีอะไรเอ็กเซลเลนต์ดีเยี่ยมไปซะทั้งหมดเพราะว่าแคร์ป๋าก็ใช้อุคูเลเล่ในการนมัสการผ่านการที่ยายใหม่ต้องฟังทุกคืนนะคะต้องเต้งต้องเต้งก็ไม่แต่ไม่ได้คาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องออกมาดีแล้วเราถึงทำก็เพราะว่าผลลัพธ์มันไม่ได้สร้างเราเนาะแต่ว่ากระบวนการนะคะการตอบสนองต่างหากที่มันสร้างเราแล้วมันก็ไม่มีคำว่าขาดทุนด้วยว่าเพราะว่าถ้าตัวเราได้บทเรียนนะคะก็นี่เป็นหนึ่งในร้อยเรื่องราวที่พระเจ้านำมามันไม่มีอะไรง่ายดายแล้วมันก็ไม่ได้สบายอย่างที่เราเล่ามาวันนี้มันก็ผ่านไปแล้วนะแต่วันนั้นทุกอย่างเป็นการตัดสินใจมันเป็นครั้งแรกของเรามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นสิ่งที่เราต้องแตกสลายแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับการสร้างซึ่งก็มีแค่เรากับพระเจ้าแหละที่รู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแล้วก็มีพระเจ้าเท่านั้นด้วยที่รู้ว่าน้ำตากี่หยดและกี่ขวดแล้วที่พระเจ้าเก็บเอาไว้นะคะแล้วในเมื่อกลางทะเลมีแค่เรากับพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์เป็น the one and only ในชีวิตเลยพระเจ้าเป็นทั้งเพื่อนพระองค์เป็นทุกอย่างในทุกวินาทีพระองค์เป็นทั้งลมหายใจแล้วก็เป็นออกซิเจนเราขาดพระเจ้าไม่ได้พวกเป็นเสียงที่ทำให้โลกของเป๋าเนี่ยในแต่ละวันมันไม่เงียบเหงาไม่เคว้งคว้างเรารู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนเป็นความอบอุ่นยิ่งกว่า
ฮีเตอร์ในพัดลมนะคะที่เราเปิดในหิมะตกเดือนธันวาแล้วก็ไม่เสียดายสักวันเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้พบไม่ได้สัมผัสพระองค์นี่ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนการเดินทางการเดินติดตามของพระเจ้ากับเรามากๆคือเรื่องอันดับแรกคือการแสวงหาพระเจ้าเรารู้สึกว่ามันไม่มีเรื่องที่เราต้องทำแล้วนะคะเพราะเราทำมันมาจากข้างในเพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์ในพระองค์มันมีชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ต้องเข้าหาพระองค์ทะเลที่เรียกว่าจีนก็คือการลงทุนหมดหน้าตักของพระเจ้าที่มีต่อผู้เชื่อใหม่อย่างเราพระองค์สามารถทำขนาดนั้นได้ในขณะที่ตัวเราก็คิดว่าเรารู้ตัวเองนะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยที่พระองค์สามารถทำมันได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้เสมอกับมนุษย์แต่กับพระเจ้ามันไม่มีวันนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ไม่มีคำว่าล้มเหลวและแท้จริงแล้วพระองค์ก็รู้จักแค่คำว่าชัยชนะด้วยซ้ำไปนะคะคำพยานนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งก็ที่มีความฝันแหละแล้วก็กำมันไปบอกกับพระเจ้าทุกคืนด้วยหากแต่ว่าขาดแคลนในหลายๆอย่างทั้งประสบการณ์การเติบโตภายในนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของพระเจ้าผู้ที่ฟังทุกคำอธิษฐานแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนพระทัยของพระองค์เลยนะคะในความตั้งใจของพระองค์ก็เราเห็นแล้วว่ามันเป็นวาระชีวิตที่จบไปแล้วแต่สิ่งที่พระเจ้ากระทำไว้ยังอยู่ของขวัญจากการในการเดินทางครั้งนั้นก็คือหัวใจที่พระเจ้าก็สลักลงไว้ว่าความรักของพระเจ้ามั่นคงสุดท้ายนี้ก็ขอหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะให้เราได้ลองเปิดใจรู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยความรักความหวังดีนะคะถ้าจะมีใครสักคนเนี่ยที่รู้จักเราดีที่สุดนะคะแล้วรู้ว่าสิ่งไหนเหมาะสมกับเรามากที่สุดเนี่ยก็คือพระเจ้าองค์นี้นะคะเพราะว่าพระเจ้าสามารถเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดแคลนแล้วไม่มีใครเห็นได้และแต่ผู้เชื่อทุกคนเนาะในวันที่เปโตรเดินบนน้ำทะเลนะคะมันมีความกลัวเกิดขึ้นแต่พระเยซูก็วางศูนย์กลางไว้ว่าคนที่เดินบนทะเลนั้นคือพระองค์เองความกล้าก็เกิดขึ้นและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเปโตรไม่ได้รอที่จะเห็นปาฏิหาริย์ของพระเจ้าอย่างเดียวแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะมีเรื่องที่เป็นดั่งทะเลให้เราได้ใช้การตัดสินใจแล้วก็ความเชื่อนะคะก็สุดท้ายนี้หนุนใจพี่น้องว่าอยากเดินบนน้ำเราจำต้องก้าวออกจากเรือนะคะก็ขอใช้สดุดีบทที่23ข้อที่6ในการหนุนใจแล้วก็ใช้พระสัญญาของพระเจ้านะคะมาย้ำกับเราว่าแน่ทีเดียวความดีและความรักมั่นคงจะติดตามท่านไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านและท่านจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจเอเมนค่ะ